มพู่อรยาควงสามีหนีลูกไปสวีทครบรอบ8ปีแต่งงานค่ะแต่งงานนี้กับพีคตรงที่ลูกชายอย่างพี่พายุนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับคู่รักซุปตาหมื่นล้านแม่ชมพู่อรยาเอฮาเกตและสามีนักธุรกิจค่ะพ่อน็อตวิสลุตนั่นเองค่ะโดยทั้งคู่มีพยานรักร่วมกัน3คนนั่นก็คือน้องสายฟ้าน้องพายุแล้วก็น้องแอบิเกลนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกๆทั้ง3คนของพ่อน็อตแล้วก็แม่ชมค่ะเป็นที่รักของเหล่าพี่ป้าน้าอาทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะซึ่งเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะถือว่าเป็นวันครบรอบวันแต่งงานของทั้งคู่โดยปีนี้เนี่ยเข้าปีที่8แล้วที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกันมาค่ะงานนี้แม่ชมก็ไม่พลาดที่จะแชร์โมเมนต์สุดหวานในวันครบรอบ8ปีค่ะกับสามีโดยการโพสต์คลิปที่เจ้าตัวกำลังออกกำลังกายอยู่นั่นเองค่ะแล้วทางสามีเนี่ยก็เข้ามาเซอร์ไพรส์ด้วยการนำช่อดอกไม้สีชมพูช่อโตมาเซอร์ไพรส์ให้แม่ชมค่ะเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาแม่ชมยิ้มแก้มปีแล้วก็เขินไปไม่เป็นเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับความน่ารักก็คือพ่อน็อตค่ะจุ๊บที่หน้าผากแม่ชมไป1กลุ่มค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะต่อด้วยความน่ารักที่2สามีภรรยาค่ะควงกันไปดินเนอร์สุดหวานค่ะแต่งานนี้พีคตรงที่ลูกชายอย่างพี่พายุค่ะโทรมาร้องไห้วิดีโอคอลตามแม่กลับบ้านขณะที่พ่อกับแม่กำลังสวีทกันอยู่นั่นเองค่ะอ่ะบรรยากาศตอนนั้นจะเป็นไงไปฟังแม่ชมเล่ากันเลยค่ะไม่มีอะไรเลยก็ปกติค่ะก็จริงๆก็ยังคุยกันอยู่ว่าเอ๊ะก็จะออกไปกินข้าววันนี้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนบางทีก็ไม่ได้ช่วงที่ผ่านมาก็มีลูกอ่อนติดปั๊มนมท้องขี้เกียจเหนื่อยคือเลี้ยงลูกก็คือมันเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ก็คิดว่าเอ้ยปีนี้มันแบบอะไรมันเริ่มแบบว่าลงตัวมากขึ้นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เอาซะหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นปีแรกใช่โทรตามดีที่ดูจากน้องก็คือแบบว่าแอบร้องไห้ด้วยยังงงแงร้องไห้ร้องไห้ใช่ก็คือเหมือนโมโหว่าทำไมไม่ชวนพี่พาเขาจะเป็นฟิลแบบเหมือนเขาต้องไปทุกทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือติดแม่แล้วเราแบบอาศัยจังหวะเผลอไงแล้วพอแบบเหมือนรู้อีกทีอ่ะไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอบอกว่าออกไปกินข้าวกับพ่อก็แบบทำไมไม่ชวนคำพูดของน้องเขาพูดว่าอะไรตอนนั้นนะคะคุณแม่เป็นไงแม่กลับมาเดี๋ยวนี้แม่กลับได้แล้วแม่คิดตังค์ได้แล้วคือปกติอ่ะชมต้องไปรับเขาที่โรงเรียนทุกวันแต่วันนั้นชมมีธุระนู่นนี่นั่นแล้วก็เหมือนไม่ได้รับนางแล้วนางเรียนเสร็จนางก็ไปเตะบอลทำกิจกรรมเล่นเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนพอค่ำอ่ะแม่ไปไหนอ่ะอะไรเงี้ยเหมือนที่อยู่ก็จะขึ้นได้อะไรเงี้ยแล้วพอเขาสั่งให้แม่เก็บตังค์ได้แล้วแม่กรอบยังไงคะก็บอกเดี๋ยวแม่กินของหวานก่อนลูกของหวานพอกลับไปแล้วเจอแล้วน้องยังไงบ้างคะไม่หลับหรอกต้องซื้ออะไรไปเส้นของไหมคะก็ห่อไอ้ของหวานนั่นแหละของหวานไหมของหวานแม่ไม่ออนหรอกค่ะแต่ก็เห็นแล้วก็ดีใจจะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆค่ะโดยเฉพาะ3คนพี่น้องพี่สายฟ้าพี่พายุแล้วก็น้องแอบิเกลนั่นเองค่ะเอาว่าอย่างไรถ้ามีเรื่องราวของบ้านแม่ชมพ่อน็อตออกมาอัปเดตอีกคำเพจรามเมาส์มาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ